คุณใหญ่มากวิวโอเปร่าหาวแบบตาแตกไม่ผิดหวังเลยทุกคนจัดใจครับคนเยอะมากดูหน้าผาพุ่มมากวันนี้ค่ะวันนี้เป็นแบบแต่งเกี่ยวพอไม่มีใครตื่นสามไม่ตื่นกินข้าวเช้าก่อนไปนะกองทัพต้องเดินด้วยอะไรนะไม่พอเข็มอะไรเข็มแน่นอนอย่างเงี้ยสองเนี้ยเข็มปะหรือว่าเข็มเข็มจริงนี่ก็เห็นแค่เห็นก็เข็มแล้วอ่ะเออมาแล้วสาวเฮลตี้เนาะข้าวต้มนี่เป็นสายเฮลตี้ใช่ไหมครับได้ค่ะนี่ข้าวต้มนี่ข้าวต้มอร่อยฮัลโหลมอร์นิ่งค่ะนักเรียนออสเตรเลียผ่านไปค่ะสถานีมิวเซียมนะฮะเข้าไปได้เลยทุกคนเข้าไปเลยค่ะทางในออสเนี่ยทุกคนสะดวกมากๆเลยเราสามารถใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตไทยก็ได้ถ้าอันนี้ใช้บัตรเดบิตในการแท็บก็คือแท็บขึ้นได้เลยคือมันจะขึ้นประมาณ1ดอลแต่ว่าพอลงไปทางเนี่ยมันก็ต้องติดอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวบัตรเขาก็จะประเมินมาว่าจ่ายทั้งหมดไปกี่ดอลนะคะแต่ว่าการเดินทางที่เนี่ยไม่แพงรถไฟค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะโชว์ให้ดูหน่อยโชว์ให้ดูโอ้ยดีมากใช่แล้วตอนนี้คุยกันเป็นแบบ Girl Talk ได้ด้วยปวดหัวอ่ะอันนี้อ่านว่าวินเนียนอ่านว่าอะไรนะวินอะไรนะวินเนียนเนียนยังไงต้องแท็บเหมือนเดิมให้ทุกคนอันนี้คือสถานีรถไฟวินเนียนคือแบบโอ้โหสถานีเวอร์มากที่ออกมาเมื่อกี้นะฮะวิวนี้คือเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอันนี้คือจุดชมพระอาทิตย์ตกนะทุกคนแต่เรามาตอนพระอาทิตย์ขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็จะย้อนแสงประมาณนี้นะแต่ว่าข้างหลังคือสวยตาแตกมากดูดิถ้าเกิดว่าใครอยากมาเอารูปแบบไม่มีคนนะแนะนำให้มาตอนเช้าทุกคนแต่ถ้ามาตอนเย็นบรรยากาศคือแบบโอ้โหจะมีแต่คนเกาหลีมากเพราะเรารีวิวเนี้ยเราตามคนเกาหลีมาเต็มเลยมาโอเปร่าวิวังคุยกลางวันนะคะบอบอ Welcome to Sydney อันนี้คือที่ไหนคะแมนลีแมนไหมสรุปไม่แมนจริงหรอต้องมาตัวเองนะคะไม่ได้แมนเลยแมนมากแมนเลยแมนเลยแล้วก็ถึงแมนลีแล้วนะคะเป็นแมนลีวาร์ฟเดี๋ยวเราจะไปทัวร์ในเมืองแมนลีกันว่าแมนลีเขามีอะไรบ้างเจออาหารแมนลีเลยนะคะคือชาติไทยงงๆเขาน่าจะขายผัดไทยนะคะอาหารแมนลีก็คืออะไรนะผัดไทยหมูกรอบอาหารแมนลี่อาหารแมนลี่แบบแมนๆนะคะวะผัดไทยหมูกรอบมันร้อยหมูกรอบขังดีค่ะขังร้อยคุณบ้างผู้แมนลี่วาร์ฟนะคะเราจะเดินไปชายหาดกันเดินตรงไปเรื่อยๆเลยครับโอ้กำลังจะเห็นบีชแล้วบรรยากาศดีมากและนี่คือแมลลี่บีชทุกคนเขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบไมอามี่ของซิดนีย์ฟิลอเมริกาเลยแต่ว่าเขาบอกว่าที่นี่จะสะอาดนะฮะแต่ก็สะอาดจริงๆนะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเข้าฤดูหนาวด้วยก็เลยไม่ค่อยมีคนมาอาบแดดแต่ก็ยังมีอยู่บ้างค่ะแต่ถามว่าแดดร้อนไหมก็แดดร้อนมากแต่อากาศคือไม่ร้อนเลยอากาศมาช่วงนี้คือเดือนพฤษภาคมกำลังเย็นร้อน
แล้วเขามาเล่นเวฟจริงๆปะเขาเล่นอะไรนะเล่นจริงใช่ปะตอนนี้ที่เนี่ยขึ้นแม่งแรงเล่นบอร์ดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซิร์ฟเออเล่นเซิร์ฟเล่นจริงขึ้นแรงจริงแล้วแบบอากาศดีแบบมันไม่เหนียวอ่ะปกติมาทะเลมันต้องเหนียวอ่ะใช่แล้วก็กลิ่นเค็มไม่มีเลยรสน้อยไม่แบบอะไรที่สะอาดมากเลยอ่ะผู้ชายไม่ค่อยมีนะหนุ่มๆหายากนิดนึงมีหรอต้องเดินตรงนู้นใช่ไหมตีมาเล็บแน่ใจนะเป็นผู้ชายเอาผู้ชายเอาผู้ชายตีวันเล็บมีอยู่จริงใช่ปะชายเล็กชายเล็กเขาน่าจะมาเรียนเซิร์ฟกันแน่เลยนะเขาเล่นเซิร์ฟกันเรียนเซิร์ฟนั่งวันเล่นจริงผู้ชายก็มีจริงอันนี้คือเก็บมาจากพื้นใช่ไหมพื้นที่มันอ๋อที่มันสีน้ำตาลอันนี้มันเขียวก่อนใช่ปะอ๋อมันคือต้นอันนี้ใช่ต้นสนมันคือออกมาคือต้นสนตัดบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรพญานาคจริงหรอไม่จริงมันเรียกพญานาคจริงปะไม่จริงแล้วแต่ว่าเหมือนพญานาคนะเนี่ยเหมือนเนาะเป็นหงอนใช่ไหมดูสิเห็นปะเนี่ยสวยเลยแน่นมากนู่นคนนู้นแน่นมากมีคนอาบแดดด้วยอ่ะเลิศอันนี้คืออาบแดดของจริงเดี๋ยวจะไปถ้ำทุกคนเขาบอกว่าถ้ำข้างในเนี่ยสวยมากก็เลยแต่ว่าทางเข้าถ้ำคือมันจะเป็นโขดหินแบบเนี้ยเราต้องปีนเข้าไปแล้วมีน้องด้วยอ่ะต้องเล่นเกมมาริโออย่างนี้เลยเหรอ1 2 3กระโดดโอ้ไม่ไม่ดึงเนี่ยค่ะมันต้องข้ามอย่างเงี้ยเลยอ่ะอุบบกระโดดอย่างนี้ได้เหรอเอ้าเราทางเข้าน่ากลัวมากระวังตกนะฮะมันคือภูเขาอันนี้ป่ะอันนี้คือช่องนี้เลยใช่ป่ะอ๋อเขาบอกว่าข้างในเนี่ยความเสี่ยงนะคะถ้ำที่จะต้องถ่ายแรงมากอันนี้คือถ้ำนะคะที่แบบว่ามีความเสี่ยงโอ้เป็นถ้ำมรกตบ้านเราเลยจบแล้วไปคาเฟ่ดีกว่าคุณใหญ่มากว้าวแรงๆเลยแม่วู้ I love แกว่าเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าอ่ะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเลิศเหมือนเมืองนอกเลยน้องฝรั่งแบบจุงหมาแซ่บมากพี่เลิศเออว้าวว้าวเลิศไม่มีความรู้สึกเลยหรอมีความรู้สึกอยากเล่นอยากเล่นอ๋ออยากเล่นวอลเลย์ใช่ไหมหรืออยากอัพแดมอยากเล่นวอลเลย์เดี๋ยวหนูไปเล่นเออได้เลยฟิลเหมือนอยู่เมืองนอกเลยน้องเนี่ยเหมือนอยู่ประเทศอะไรนะไมอามีไม่รู้ประเทศอะไรเป็นแบบมันฝรั่งทอดตอนแรกคิดว่าจะกินกับโคกินกับชามันเข้ากันตรงไหนอ่ะมันเข้ามันเป็น English breakfast กำลังนั่งเรือไปที่วัดสันเบย์แดดแรงมากวันนี้แดดดีซิดนีย์ฮาร์เปิร์ดสวยด้วยไปหาวัดสันเบย์อันนี้คือลมแดดแรงจริงแดดมากจริงนะวัดสันเบย์เดี๋ยวเราจะพักผ่อนที่ Beach Club เรามีเวลากี่นาทีนะในการที่เราอยู่ที่ Beach Club วันนี้หนูจะให้เวลาเจ๊อยู่ที่40นาทีอย่างละ40นาทีสิย้ายฐานจะได้ไปให้ครบให้ทันแสงให้ทันแสงใช่แสงสุดท้ายวัดสันเบลสวยมากดูดิข้างหน้าคือสวยมากแล้วแบบอยู่ติดกับท่าเรือเลยอ่ะสวยมากอะไรวะค่ะพรอนวิงกินี่พรอนI love energy กลัวไปแล้วบินไปน่ากินมากกุ้งเด้งเดียมดีร้อนเนาะมันแปลงอัพเปอร์ร้อนอัพเปอร์ร้อนดีนะครับกินเยอะเลี่ยนนะเนี่ยทำยากก็เลี่ยนแล้วอ่ะ
คถือว่าถือป่ะแต่เราก็กินกันต่อเนื่องเลยนะไม่มีหยุดเลยเช้าโมงอ่ะถ้าไหนโรงแรมผัดไทยแข็งไฟอะไรเงี้ยจะไปถึงเมืองกินอีกเนาะมันเลื่อนๆบ้างน้ำมันเยอะหรือว่ามันอร่อยอืมนั่งเรือกับบกกันค่ะวิ่งขึ้นมาดูดวงอาทิตย์ตกจะทันไหมเหมือนจะไม่ทันนะไปแล้วให้ดูเลือกรูปนะคะทุกคนรูปไหนสวยดีนี่รูปนี้น่ารักกลมๆรูปกลมๆอันนี้ถามว่ามันใช้ได้จริงป่ะหรือว่าเป็นพ็อปรูปของเจมันใช้ได้จริงเหรอบางทีเวลาที่แบบขึ้นเรือเสียงมันดังหรือหนูจะใช้อันเนี้ยเพราะว่ามันมีระบบแบบกันเขาเรียกว่าน้อยอ๋อรู้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะน้อย cancelling เฉลยน้อย cancelling cancel noising หรือน้อย cancelling กำลังถึงลูน่าปาร์คนะโหโอ้ลูน่าปาร์คเวอร์มากแต่ปิดงงบรรยากาศ5โมงเย็นของที่ซิดนีย์นะคะห้าง QVB แวะมากินหมูกระทะที่ร้านแคปิตอลนะคนละ42เหรียญก็ประมาณ 1,003 โอ้ชนไก่ทอดของทอดนะคะอาหารทะเลแน่นมากดูดิกุ้งหมูวิวกลางคืนที่ซิดนีย์วันนี้เปิดคลิปด้วยการอยู่ที่ Circular Quay นะฮะกำลังจะไปทานข้าวเที่ยงที่ปาร์คไฮแอทพอดีนัดเพื่อนไว้ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องไปตรงนั้นเหมือนกันเขาบอกว่านั่งกินข้าวแล้วเห็นวิวโอเปร่าเฮาส์แบบตาแตกเราจะรู้ว่ามันตาแตกยังไงวะแค่เดินไปที่โรงแรมก็ตาแตกแล้วทุกคนแล้วโอเปร่าเฮาส์อยู่ตรงเนี้ยถ้าเรือแบบอลังการมากแล้วเรือสำราญมาจอดพอดีนะฮะน่าจะถอดจอดให้คนเที่ยวโรงแรมปาร์คไฮแอทซิดนีย์ทุกคนน่ารักมากอยู่ติดแม่น้ำเลยสามารถเห็นโอเปร่าเฮาส์ได้เลยบรรยากาศร้านอาหารเวอร์มากเหมือนจะเป็นหมูป้าเนี้ยในออสเตรเลียอร่อยดีน่าเป็นเนื้อประเทศเดียวที่กูแดกได้ไม่ได้ว้าวแต่ก็แบบอร่อยขอเนื้อประเทศที่ว้าวหน่อยขอเนื้อประเทศที่ว้าวหน่อยใช่ปะเนื้อเกาหลีจริงไม่เกาหลีก็ญี่ปุ่นอ่ะจริงเหรอเนื้อว่ากิวกับเนื้อฮันบวบหรอเนื้ออร่อยอันนี้เฉยๆอร่อยชิมเนื้ออืมนะคะน้องฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ย่าน CBD CBD เนี่ยมันเป็นย่านอะไรนะเป็นย่านในเมืองอ๋อเป็นย่านในเมืองที่แบบคนทำงานเป็นคนทำงานเขาจะไปกองอยู่ตรงนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งหัวทองใช่ไหมก็จะมีห้างเหมือนแบบเป็นดาวทาวของที่นี่ใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเราไปห้าง CBD กันนะคะห้าง CBD นะคะก็จะมีความแบบผสมผสานระหว่างเมืองใหม่กับเมืองเก่าทุกคนเป็นย่านธุรกิจคนเยอะมากจะเป็นแบบสยามบ้านเราทุกคนคนเยอะมากตอนนี้นี่นะคะยูนิโคลก็มีนะคะทุกคนซิฟอลามีหลายแบรนด์เลยไปก็ Apple พนักงาน Burberry สวัสดีค่ะเห็นไหมล่ะเลิศนี่ค่ะก็วันนี้ลูกค้าเต็มเลยลูกค้าเยอะมากยุ่งใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยยุ่งมากโอเคค่ะที่ไหนนะคะลอตเต้ลอตเต้ก็ที่ซิดนีย์ค่ะซิดนีย์มาได้นะคะรถมีส่วนลดเยอะมากเลยค่ะสำหรับคนที่มา walking holiday ใช่ไหมถ้าเกิดว่าอยากได้เงินเยอะเพจ่ายเยอะๆนิดนึงอ่ะแนะนำให้มาทำที่ลอตเต้เนาะมาทำที่แคชชัวร์ใช่ปะแคชชัวร์ค่ะแบบจะได้เงินเยอะกว่าที่อื่นได้เงินเยอะทำร้านอาหารไทยนะนี่คือเคล็ดลับทุกคนเคล็ดลับให้พูดภาษาจีนได้ค่ะจะได้จ่ายเยอะกว่านี้ใช่ปะเลิศเห็นไหมล่ะแฮนด์ครีมของแบรนด์ออสเตรเลียนะคะชื่อแบรนด์ว่าอะไรนะคะเจอร์ลีกนี่เป็นสายกลิ่นนะคะไหนขอดูลองดูซิอันนี้เป็นลาเวนเดอร์สตาร์พาสตรีนะคะมาถึงนี่ต้องกินทุกคนมันจะมีเค้กแตงโมที่อร่อยที่สุดในซิดนีย์ทุกคนเป็นสตรอเบอรี่วอเตอร์เมลอนเค้กมาซิดนีย์แต่ละครั้งคือต้องกินแบบดีมากมีเชอร์รี่เมลอนเค้ก1 small size $11 yes ก็11
เหรียญนะครับน่ารักมากมากอร่อยมากช่างอร่อยไม่ผิดหวังเลยที่แบบมากินทุกคนต้องมาเนอะวอเตอร์เมลอนสตรอเบอรี่แตงโมว่าช่ำดีคือซิสนีย์ฮอสพิทอลทุกคนโรงพยาบาลมารักษาไหมอ่ะมีความขลัง4โมงครึ่งแล้วทุกคนเรามาโอเปร่าเฮาตอนพระอาทิตย์ตกทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตอนเช้าแบบแดดสาดๆตอนกลางคืนคือบรรยากาศดีมากเลยอ่ะแบบดีอ่ะแล้วนกบินเรือโหเรือผ่านะดีมากพระอาทิตย์ตกอันนี้คือแบบ4โมงครึ่งนะทุกคนอาหารซิดนีย์มื้อนี้นะคะสมาคมปักใต้เอาเป็นปลาทอดน้ำปลาค่ะแล้วก็เป็นส้มเหลืองแกงส้มใช่ค่ะแล้วก็ผัดกะปิสตอเหรอเพราะว่าอาหารไม่พอหนูกำลังคิดอยู่ว่าเราจะเอออาหารออสเตรเลียที่ถูกต้องส้มน้ำมันเนื้อปาวเวอร์มากผมเนาะอร่อยเหมือนเดียวผักกระเพราต่อกุ้งอร่อยจบแล้วจัดใจอิ่มอร่อยมากทุกคนสมาคมชาวปากใต้นะครับร้านเกสรอยู่ที่ไฮปาร์คนะฮะทุกคนหุ้ยเค้กทุเรียนที่เค้กทุเรียนคือกินแบบมาเป็นทุเรียนเลยอ่ะโวเกอร์น่าอันนี้ร้านไหนล่ะครับพี่คะเป็นร้านแบบของคนไทยเขาทำแล้วก็แบบมาซื้อในเน็ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนื้อนิ่มกลิ่นทุเรียนแน่นมาก25ปอนด์25เหรียญเยอะกินเยอะๆเลยลูกค่ะกินเยอะมันจะอ้วนนะครับพี่ไม่เป็นไรเนื้อเนื้อนั่นดีฟินว่าหน้าต้องมีทุเรียนมาวางไว้ด้วยอ่ะเอาหน้าเอาทุเรียนแบบทุเรียนแบบโปะหน้านั้นนั้นเลยจมูกหวานงานจมูกอ่ะจมูกสวยมากเลยโอ้ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมจมูกเออจมูกเวอร์มากมาดีมากจมูกก็ดีมาน่ารักงานจมูกจางนี่จะชวนไปไหนไปโรงแรมเหรอเป็นวันให้เป็นเรื่องของทีวีเดี๋ยวเราค่อยคุยกันโอเคทำไมวันนี้เราถึงนกกันนะไหนลองพูดสิเหนื่อยเห็นไหมล่ะห้ามเหนื่อยแบตหมดเก็บแรงไว้วันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นวันของเราแล้วอันนี้จริงหรือเปล่าสัญญาได้ไหมว่าจะเป็นวันของเราสัญญาเลยเจ๊หนูจะนั่นแหละคือเราจะหมดนั่นแหละเช้าตารางเราจะแน่นมากพรุ่งนี้ใช่เจ๊เห็นไหมล่ะพรุ่งนี้หนูว่าแผนเจ็ดไว้ให้เจทั้งหมดแล้วเห็นไหมล่ะเนี่ยต้องเชื่อไกด์สาวนะแต่เจจะไปไหนบ้างไม่รู้บ๊ายบายให้เป็นเรื่องของพรุ่งนี้ให้เป็นเรื่องของพรุ่งนี้จบอีกไฟห้องโดยสารนะคะโอเคเป็นไงคะอร่อยไหมยังไม่ได้กินได้เลยเป็นไงทำถึงไหมดูกรอบตัวจัดจ้านี่เดี๋ยวขอชิมเนื้อนี้ดีกว่าเป็นหูมากดีร้อยอ่ะฮะหูจริงไม่ว่าอ่ะดูอาหารจริงๆลองรัดน้ำหน่อยตีน้ำหน่อยครับแอร์โรตีมิตรไทยนะครับอันนี้ก็เนี่ยเครปคนเยอะมากมีไข่เกี๊ยวซ่าด้วยทุกคนมีโอเด้งด้วยค่ะเป็นหม่าล่าโอเด้งเป็นร้านเหล้าชาวออสเตรเลียเนาะนี่ฟังจังโคชาไปเลยคนเต็มเลยไม่เห็นมีเคป๊อปเลยอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนออกฟอร์ดนะคะถน
รูออฟฟอร์ดเป็นแบบว่าถนนคล้ายๆแบบอีเทวอนแถวๆเกาหลีก็คือพี่ชายก็คือแบบพี่เก๊ๆหรือว่าแบบสาว LGBT ถึง Z ก็คือจะอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็จะมีแดกโชว์ด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปในบัตรเพราะว่าน้องไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาก็อดออฟฟอร์ดคนออฟฟอร์ดสตรีทหรอขอบคุณนะน้องสาวที่พาเที่ยวทริปนี้สนุกมากๆตะลุยหลายที่กินอาหารออสเตรเลียอร่อยมากฉ่ำมากอะไรบ้างนะเจที่หนูเอาไปกินอ๋ออ๋อผัดไทยแกงต้มผัดคะน้าหมูกรอบอาหารออสเตรเลียอะไรให้ร้องเรียกอาหารเรนนี่อาหารออสเตรเลียแต่ร้านไม่รู้จะอร่อยขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับบล็อกนี้ที่เข้ามาดูกันบล็อกหน้าจะเป็นเมลเบิร์นทุกคนอย่าลืมไปติดตามที่เมลเบิร์นนะคะเราเจอกันหรอกนะค่ะบ๊ายบายจักรยานออสเตรเลียนะคะก็อันนี้เท่าไหร่คะมันเป็นจักรยานแบบออโต้นะคะ3เขาเรียกว่าเป็นปั่นอัตโนมัติทุกคนเห็นมั้ยอูเบอร์จักรยานแล้วก็เป็นเลิศอู้เยอะเต็มไปหมดเลยสแกนเลิศเห็นมั้ยล่ะปั่นได้เลยเนี่ยบายบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวไว้ทริปหน้าเจอกันนะบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยนะ